็นส่วนที่ใหญ่มากๆเลยซึ่งนี่เป็นจริงๆชีวิตเองชีวิตคนดีสุดหน้าคือไม่เหลือความเป็นคนแล้วไม่กล้าเอาไม่กล้าซื้อลูกนั้นกลับบ้านเลยทีเดียวกำลังเดินหาทางออกอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนจะหลงอีกแล้วอ่ะหลงตลอดเลยอ่ะขนาดแบบตอนกลางวันก็ยังหลงแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มืดแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับมินมินนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประเทศเกาหลีตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์นะคะเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากๆเลยน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเที่ยวสวนสนุกกลางคืนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการรอคิวขึ้นเครื่องเล่น TFS นะคะในรถไฟรางไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะตอนนี้ก็มาเที่ยวตรงกับวันชาติพอดีก็จะมีคนค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องรอคิวเครื่องเล่นหนึ่ง2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกว่าเลยนะคะผ่านมาแล้ว20ปีนะคะตอนนี้ก็เป็นแถวที่เราคาดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วกว่าจะถึงเครื่องเล่นที่เรากำลังรอต่อแถวอยู่นะคะรอนานมากรอไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะสำหรับเครื่องเล่นนี้ต้องแบบมีความอดทนสูงมากเลยนะถึงจะแบบรอได้นานขนาดนี้คือตอนแรกก็แบบมีแวะตึงที่แบบเออไม่อยากรอแล้วแต่ก็อุตส่าห์ต่อมาตั้งนานแล้วอะมันก็เสียดายเวลาที่เราต่อเนาะยังไงก็แบบไหนๆมาถึงแล้วก็ต้องเล่นสักหน่อยนะคะก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพหลังจากที่เราเล่นกันนะคะสนิมเอ็นจีฮาชิโร่แลนด์ชีวิตคนดูชีวิตภาษาในประเทศเนี่ยจะอีกทีตอนนี้ก็ลงมาจาก TFS แล้วนะคะสภาพก็คือตุยเย่สูงมากอ่ะมันทิ้งดิ่งลงมานะคะก็แบบนี่เราลืมหายใจแล้วก็เขาจะมีช่วงที่แบบเหมือนมีกล้องที่เขาติดไว้ถ่ายรูปตอนที่เราแบบเล่นใช่ไหมพอลงมาก็มาขอดูรูปได้อะไรเงี้ยพอดูรูปก็คือสภาพหัวเหือไปหมดเลยผมก็คือเปิดหมดเลยนะคะคือแบบหน้าคือไม่เหลือความเป็นคนแล้ว ไม่กล้าเอาไม่กล้าซื้อลูกนั้นกลับบ้านเลยทีเดียวก็เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆสิ่งหนึ่งที่เกาหลีตอนนั้น จำได้ว่าเมื่อก่อนตอนมากับแม่ก็ได้นั่งกระเช้าด้วยแต่ว่าวันนี้ตอนที่มาค่ะมามันยังไม่เปิดให้บริการนะคะเราก็เลยเดินลงจากเขาข้างบนลงมาจนถึงข้างล่างเพื่อมาเล่นเครื่องเล่นข้างล่างค่ะที่นี่แบบใหญ่มากเดินไม่ไหวจริงตอนก็เดินจนปวดขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไปหาสวนดอกไม้แต่ไม่รู้จะหาเจอไหมเพราะว่าหลงตลอดเลยอะขนาดแบบตอนกลางวันก็ยังหลงแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มืดแล้วจะยังหลงอยู่ไหมมาดูกันว่าเราจะเดินไปถึงหรือไม่เย้เฮ้ยเราเดินมั่วจนมาถึงสวนดอกไม้แล้วจริงสวนดอกไม้นี่เหมือนจะมีชื่อนะใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรอีกแล้วมอมอผู้จำชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปลองดูตรงนั้นนะคะคนแบบว่าสวนดอกไม้ที่เอเวอร์แลนด์ตอนกลางคืนอยู่ตรงสวนดอกไม้แล้วตอนนี้ก็คือหนาวมากๆเลยนะคะประมาณ20องศาได้แล้วก็มันเป็นลมอ่ะมันอยู่บนภูเขาเนาะก็คือรู้สึกแบบหนาวกว่าปกตินิดนึงที่เรามาเที่ยวหรือมาทรมานตัวเองกันแน่แต่ว่าวิวที่ได้เจอก็สวยมากๆคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนกันต่อก็ติดตามชมนะคะก็คือตอนนี้มือแข็งหมดแล้วมือแข็งบวกกับ
อากาศเย็นแล้วบวกกับน้ำตกก็คือเย็นขึ้นสุดเลยนี่แล้วก็มีของหัวของน้าเอาให้ดูตรงนี้ก็จะรับแค่การ์ดนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกกดเปลี่ยนภาษาตรงนี้ตึ๊ดแล้วก็กดทัชสกรีนอันนี้เราก็จะเป็นการเลือกเฟรมนะคะว่าจะเอาแบบเป็นแนวนอนหรือว่าเป็นแนวตั้งดีเราวันนี้เราเลือกเป็นแบบแนวตั้งก็เลือกลายได้ด้วยนี่ลายเยอะมากเลยลายที่เราอยากได้วันนี้จะเป็นลายแบบสวนสนุกเนาะจะได้เข้าธีมกับการมาเที่ยวสวนสนุกในครั้งนี้อันนี้ก็เอา2แผ่นนะคะก็กด nextอันนี้ก็จะเป็นให้ใส่การ์ดนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบการ์ดเข้าไปเพื่อจ่ายเงินแล้วเราก็จะรอถ่ายรูปกันนะเสร็จแล้วรูปที่ถ่ายมาก็จะกดปิ้งตึ๊ดจะตกมาตรงนี้ด้วยว้าวเสร็จแล้วไหนดูสิเอ้ยสวยนี่กำลังรอดูพาเลตคุณไลฟ์พาเลตอยู่นะคะตอนนี้ก็คือมืดมากใครกินไปก็จะมีน้อยเสียหน่อยเนาะก็รอดูว่าเป็นยังไงก็ตอนแรกจะนั่งกระเช้ากลับขึ้นไปข้างบนข้างบนเขานะคะตรงทางเข้าแต่ว่าตอนไม่ถึงก็ปิดแล้วอันนี้ก็เลยต้องเดินแทนกำลังเดินหาทางออกอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนจะหลงอีกแล้วอะเรามาลุ้นกันว่าจะหาทางกลับได้หรือไม่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองแหละเนาะเดินมาจนถึงกระเช้าเพื่อพบว่าเท้าปิดแล้วอีกแล้วต้องเดินขึ้นเขาเพื่อกลับไปยังข้างบนสวนสนุกซึ่งมันเป็นภูเขาที่สูงและชันมากนี่คือทางข้างบนลงไปขึ้นข้างล่างแบบเดินขึ้นเขาจะต้องสู้ๆการขึ้นเขาของเราจะไม่ลำบากต่อไปเมื่อเรามีนวัตกรรมบันไดเลื่อนจ้ามีบันไดเลื่อนมีบันไดเลื่อนเพื่อขึ้นเขาด้วยอ่ะแล้วมันแต่ถ้าใครไม่ขึ้นบันไดเลื่อนก็จะเดินก็ได้เดินจากตรงนี้ขึ้นเขาไปขอบคุณโลกนี้ที่มีบันไดเลื่อนนะคะออกมาถึงข้างนอกแล้วนะคะหลังจากที่เราขึ้นบันไดเลื่อนก็ขึ้นมาบนเขาซึ่งบันไดเลื่อนพามาจนถึงข้างบนดีจังก็ได้เวลาที่เราจะออกแล้วคนเยอะมากขนาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มส่วนสนุกที่นี่เขาปิด4ทุ่มเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะตอนนี้เราก็ออกส่วนสนุกกันก่อนนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย